ถ้าเกิดว่าเขาออกปีอินทรีย์มาจริงสมมุติผมแบบมาเลยผมกราบรูปปากเลยมือหนึ่งพม่าต้องโดนแน่ๆแต่ผมดันไปเดินอะไรก็ไม่รู้ของผมคือพี่หนูเทพดูแล้วถึงขนาดบอกว่าโอ้โหปิดไลท์เลยไม่ดูต่อละเป็นแต้มเดินขัดใจโค้ชนะครับคุณเชื่อไหมครับว่าไอ้ที่ผมไปแข่ง PC เกมเนี่ยแล้วผมเจอกับมือหนึ่งพม่าเนี่ยคือผมเล่นด้วยกันทั้งหมด2เกมผมแพ้เกมที่1แล้วผมเกือบชนะได้ในเกมที่2แต่ผมบุกพลาดแล้วผมไปเสมอแต่เกมที่2เนี่ยเดี๋ยวค่อยว่ากันเดี๋ยวเรามาดูเกมที่ผมแพ้แล้วผมเป็นรองก่อนคือพี่หนูเทพเนี่ยเขานั่งดูผมอยู่ตลอดเขาแบบเป็นคนที่ช่วยโค้ชช่วยฝึกแล้วก็ช่วยแก้หมากให้เพื่อไปเล่นได้ให้มันถึงที่สุดคือเขาซัพพอร์ตผมอย่างดีแต่ทีนี้ไอ้แต้มที่ผมเดินเนี่ยมันแทบทำให้เขาเนี่ยอกสลายใจแตกเลยฮะคือแทบจะไล่ออกจากสำนักเดี๋ยวมาดูกันว่าผมเดินอะไรเนี่ยในเกมนี้นะเดี๋ยวมาดูกันครับคือจังหวะเนี่ยผมเป็นคนที่เดินหมากฝ่ายสีดำผมเป็นคนที่เดินหลังนะครับแล้วก็ส่วนมือหนึ่งพม่านะครับทางด้านของจานวินซอตุนเนี่ยเขาเดินเป็นฝ่ายสีขาวคือใช้เวลาการเปิดหมากเนี่ยประมาณ10ถึง20นาทีคือคุณเชื่อไหมไอ้แบบเนี้ยเปิดประมาณ 10-20 นาทีเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าเราต้องดูตลอดนะว่าฝ่ายตรงข้ามเขาจะออกหมากในลักษณะไหนเขาไม่เคยเจอผมไม่เคยเจอเขาเพราะงั้นเกมเนี่ยเป็นเกมข้างละ1ชั่วโมงด้วยคิดนานมากกว่าจะออกมาแต่ละตัวเนี่ยคิดแล้วคิดอีกนะครับในช่วงของการเปิดเกมทีเนี้ยเขาเดินม้ายงขวาโคนผูกเม็ดขุนวังในส่วนผมเดินม้ายงขวาโคนผูกเม็ดขุนวังนอกผมเดินตามสเต็ปเดินตามสเต็ปไทยแลนด์สไตล์ทุกอย่างซึ่งเขาก็เดินตามสเต็ปไทยแลนด์สไตล์ด้วยคือผมจะมาฝืนเดินวังในก็ได้แต่ผมรู้สึกว่าเราเดินวังนอกดีกว่าเพราะว่ามันกันการโจมตีได้หลากหลายแล้วผมก็นั่งดูว่าเขาจะบุกแบบไหนเขาจะบุกด้วยเบี้ยคู่ริมไหมจะบุกด้วยโคนข้าวร้าวหรือเปล่าจะบุกด้วยเบี้ยบ่อพางหรือจะบุกด้วยปีอินทรีเลยแต่เขารู้แต้มของคนไทยเขาใช้วิธีการนี้ลากเรือมาเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าในยุค2023เนี่ยการออกหมากเนี่ยของเซียนนะครับถ้าเป็นม้ายงขวาเดินก่อนเนี่ยคือโคนก้าวร้าวเนี่ยความนิยมจะค่อนข้างลดลงเพราะว่าเซียนหลายๆท่านมือบนๆของประเทศไทยก็เริ่มพรูฟมาแล้วว่าโคนก้าวร้าวเนี่ยใช้ไม่ค่อยได้เท่าไหร่คู่ริมก็ได้นะครับคู่ริมยังดีซะกว่าหรือบ่อพางเนี่ยคือบ่อพางเขาจะไม่เดินเลยเพราะบ่อพางเดินไปเสร็จเนี่ยลบประมาณ 0.4 อันนี้คือบ่อพางเนี่ยหนักเลยนะเพราะนั้นมันจะมีอีกแต้มนึงที่เป็นทางเลือกก็คือเรือกดนะครับเพราะจุดอ่อนของไม้ยงขวาโคนผูกเม็ดมันคือตัวนี้เวลาบุกขึ้นมาเนี่ยตัวนี้มันจะเป็นปัญหาตลอดเขาก็เลยเอาเรือมากดเอาเรือมากดเนี่ยหมายความว่าจะออกปีกอินทรีอันนี้คือวิธีการเดินนะหมายความว่าจะออกเรือเอาออกปีกอินทรีซึ่งผมเป็นสีดำเนี่ยผมมี2ทางเลือกคือ1เรือกดโคน2เรือกดขุนมีอยู่2ทางเลือกนะครับถ้าไปเดินตัวอื่นสามารถเดินได้ไหมจะแปรขบวนเลยก็ได้นะครับแต่ว่าเราอาจจะต้องช่ำนิดนึงคือต้องช่ำชองซึ่งผมไม่ได้ซ้อมรูปพวกนั้นมาผมเดินเรือกดโคนแบบนี้เพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าถ้าเกิดว่าเขาออกปีอินทรีมาจริงสมมติผมแบบมาเลยผมกราบรูปปากเลยมือหนึ่งพม่าต้องโดนแน่ๆคือถ้าก็ออกปีอินทรีมาเรากินเขาเอาเม็ดกินจังหวะนี้เราขยับขุนนะครับเขาเปิดเบี้ยมาเราแทงเขาแทงเราถอยเอ้ยไม่ใช่ดิเราแทงตัวนี้เราแทงเม็ดนะครับแล้วพอเขาปากลงมาเนี่ยเราถอยโคนคือสรุปก็คือเบี้ยกับเม็ดเนี่ยมันจะมีปัญหาอันนี้คือวิธีการเล่นนะครับของเรือดอกนี้ผมเคยทำคลิปไปหลายคลิปละเป็นชื่อเรื่องว่าแบบปีอินซีอะไรประมาณนี้ลองไปเซิร์ชดูได้เพราะงั้นเนี่ยผมก็รู้แล้วว่าแม่เรือกดโคนตรงนี้มันค่อนข้างจะได้ผลแต่ทางด้านของมือหนึ่งพม่าเนี่ยเขาถอดหมากมาเหมือนกันนะครับเขาเดินตัวนี้เบี้ยริมผมก็แบบว้าวเฮ้ยอะไรวะเนี่ยแต้มอะไรเนี่ยเบี้ยริมมาเสร็จผมก็กินนะครับคือถ้าเป็นคนไทยเดินคนไทยจะเดินตัวไหนรู้ไหมคนไทยก็จะเดินโคนกินแต่ทีเนี้ยครับผมแบบต้องตีมือตัวเองนะว่าความคิดอ่านช่างตื้นเขินของผมนะเพราะว่าเขาเอาเรือมา2โคนตัวนี้มันจะเป็นปัญหาในอนาคตแต่ว่าความระวังตัวของผมมันน้อยไปเองเขาเอาเบี้ยกินผมก็ต้องทิ้มเบี้ยเข้ามาบล็อก
เขาก็กินเราก็กินนะครับกินจังหวะนี้แล้วเขาทำไงฮะเขาแย่เม็ดมาซึบแต้มนี้วิธีการโจมตีและทางเลือกที่ถูกต้องนะฮะมี2ทางเลือกคือ1ออกคู่ริม2ออกตัวเนี้ยซะยังจะดีกว่าพี่หนูเทพบ่นมาแบบนี้ออกตัวเนี้ยซะยังจะดีกว่าแต่ผมไปเดินตัวไหนวะผมไปกินกินอันเนี้ยคือแย่สุดเลยนะครับแล้วก็ทิ่มนะซึ่งรูปเนี้ยผมแบบผมผ่อนความคิดแล้วผมไม่ทันอ่านว่ามันจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้ได้เอาจริงมันจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้ได้ผมไม่เห็นเนี่ยแล้วเขากินมาเสร็จผมกินคืนไว้กินเสร็จโคนขาดซึ่งเอาจริงๆแบบจังหวะแบบเนี้ยมันไม่ควรจะเกิดขึ้นในเกมแข่งนะครับอันนี้ก็ต้องขออภัยมันเป็นความแบบผิดพลาดประมาทเลื่อจริงๆแล้วไอ้แต้มที่ออกคู่ริมเนี่ยถามว่าผมเคยเรียนไหมผมเคยเรียนด้วยแต่ผมแบบดันไม่ฉุดคิดไงว่าผมไม่เห็นไงว่าโคนตรงนี้มันมีปัญหาไม่งั้นเนี่ยเรือมากดโคนซะยิ่งจะดีกว่าเอาจริงๆมันมีหลายแต้มแต่แต้มเนี้ยดีสุดเพราะอะไรรู้ไหมฮะเพราะว่าถ้าเกิดฝ่ายสีขาวเนี่ยเขาทิ่มเข้ามาใส่เม็ดจริงเราทิ่มหัวเข้าไปใส่ม้าก่อนคือเขากินพอเขาหลบม้าเนี่ยเม็ดเขาหลุดเห็นไหมฮะคือถ้าผมเดินออกเบี้ยริมเนี่ยคือสีขาวเนี่ยเดินยากทันทีนะคือแห้งมากเลยฮะแล้วถ้าเขาไปออกโคนปุ๊บอย่างเงี้ยเราแทงริมไปเนี่ยคือสีขาวก็เหนื่อยพอสมควรเหมือนกันนะครับอันนี้คือเหนื่อยจริงๆครับเพราะถ้าเกิดว่าคุณมาออกตัวนี้เราก็กินใส่โคนเนี่ยแล้วก็อาจจะทิ่มสอดเข้าไปตรงกลางก็ได้คือเดินได้หลากหลายมากกว่านะครับแล้วโคนตรงเนี้ยมันไม่ค่อยเป็นปัญหาด้วยนะหรืออาจจะไปเดินตัวไหนอาจจะไปเดินไอ้นี่ยังได้เลยเดินโคนปักเข้าไปใส่ยังพอได้เลยผมดูแล้วมันยังดีเท่ากว่านะครับแต่ผมดันไปเดินอะไรก็ไม่รู้ของผมนะคือพี่หนูเทพดูแล้วถึงขนาดบอกว่าโอ้โหปิดไลท์เลยฮะไม่ดูต่อละ ทำให้เขาเรียกว่าอะไรเป็นแต้มเดินขัดใจโค้ชนะครับโค้ชบอกเดือดร้อนเลย ใครสอนมาวะเนี่ย พี่เทพบอกพี่ได้สอนนะอะไรแบบเนี้ย ไม่ใช่ลูกศิษย์พี่ชื่อว่าข่าวผมได้เสียใจเศร้าเลย แต่ในเกม2ผมก็กู้คืนศักดิ์ศรีมาให้นะครับกู้คืนศักดิ์ศรีมาให้คือเกม2ก็บุกกันดูเดือดก็อย่างที่เห็นในไลท์อ่ะก็เกือบคว่ำได้อีกนิดเนี่ยคือผมมองไม่เห็นแล้วเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะเราแข่งกันมาหลายวันแล้วอ่ะเราแข่งกันมาเกมนึงใช้เวลา 2-3 ชั่วโมงอย่างเงี้ยแล้วผมต้องนั่งสู้กับเขาอ่ะมันล้ามากนะครับการที่เรานั่งมองเห็นเนี่ยคือสุขภาพร่างกายความคิดสมาธิมันต้องแข็งจริงๆการที่คุณจะสู้หมากรุกแบบนั้นได้กว่าจะปั้นทรงหมากมาได้แบบนั้นอ่ะมันค่อนข้างที่จะยากพอสมควรนะสำหรับในคลิปเนี่ยผมก็เลยอยากเอาความผิดพลาดของผมมาแผ่ให้ดูว่าไอตอนที่เราไปแข่งเราผิดพลาดตรงไหนแล้ววิธีการแก้ความผิดพลาดนั้นเนี่ยมันคืออะไรแล้วผมเชื่อครับว่าไอสิ่งเนี้ยมันจะจำฝังใจผมไปตลอดชีวิตนะครับว่าโดนเรือกดเสร็จออกคู่ริมพอดเนี้ยครับต้องเดินเท่านั้นนะเป็นยังไงกันบ้างครับถ้าเพื่อนๆชอบอย่าลืมกดไลค์กับใช่กับกดแชร์แล้วกันแน่ๆอย่าลืมกดติดตามแล้วไปเจอกันใหม่นะครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับทุกคนสุดยอดเซียน2020ม้ายงขวาปะทะม้าเทียมทุกแบบเข้าใจง่ายเหมือนมีสุดยอดเซียนมันนั่งข้างๆปกอ่อนเพียง600บาทปกแข็งเพียง950บาทรวมค่าจัดส่งแล้วนะครับและสำหรับเพื่อนๆที่ซื้อหนังสือหมากรุกไทย2020เวอร์ชันปกแข็งนะครับเพื่อนๆจะได้รับ AI หมากรุกไทยเวอร์ชันใหม่ล่าสุดครับอย่ารอช้ารีบติดต่อเข้ามานะครับที่ line@หมากรุกไทย